สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้ลายกนกยกสยามเราเริ่มต้นด้วยประโยคสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในความทรงจำการรับรู้ของคนไทยมาช้านานนะครับเป็นประโยคท้าของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท้าทำศึกยุทธหัตถีจากพระมหาอุปราชาจากหงสาวดีซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในสยามประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่700กว่าปีก่อนตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยไล่มากรุงศรีอยุธยาไล่มากรุงธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีเหตุการณ์ที่มินเมที่จะทำให้เราสูญเสียเอกราชหลายครั้งหลายครั้งแต่ด้วยพระปีชาสามารถของผู้นำพระมหากษัตริย์ใช่ผู้นำตอนนั้นเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์เลยถูกต้องครับก็เลยทำให้เราเนี่ยรอดพ้นมาได้ทุกเหตุการณ์และหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดอย่างที่พี่กนกบอกนั่นก็คือการทำศึกยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่18ของกรุงศรีอยุธยาถูกต้องครับและในวันนี้ท่านผู้ชมฮะลายกนกยกสยามเราจะเจาะลึกทุกแง่มุมของศึกยุทธหัตถีนะครับทุกแง่มุมรายละเอียดทุกมิตินะครับโดยผู้ที่จะมาถ่ายทอดเป็นนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของประเทศเราเลยนะเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอยุธยาพม่าดีที่สุดท่านหนึ่งนะครับก็คือดร.สุเนศชุตินทรานนท์นะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือผู้ที่ได้รับบทบาทเป็นพระนเรศในภาพยนตร์นะครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะครับซึ่งรับบทเป็นพระนเรศวรถึง6ภาคนะ6ภาคและภาคที่5ก็คือภาคศึกยุทธหัตถีวันนี้ก็จะเรียนเชิญผู้พันเบอร์ที่เราเรียกกันหรือว่าพันเอกพิเศษวันชนะสวัสดีนะฮะมาร่วมถกมาร่วมแสดงความเห็นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผู้พันเบิร์ดเคยเล่นเป็นพระนเรศเนี่ยรู้สึกยังไงตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะทรงพระคชาทานนะครับอยู่ที่ตำบลและอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่เราก็เห็นแล้วนะฮะว่าพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์นั้นอยู่หน้าองค์เจดียุทธหัตถีนะฮะสูง66เมตรท่านผู้ชมฮะแล้วก็ตัวองค์อนุสาวรีย์นั้นก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเพราะว่าหันหน้าไปทางกรุงหงสาวดีนี่นะกรุงหงสาวดีหลายท่านก็คงจะรู้จักที่นี่ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะทำรายละเอียดทั้งศึกยุทธหัตถีแล้วก็ที่มาที่ไปของการค้นพบจุดที่ทำยุทธหัตถีด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ไปสักการะพระองค์ท่านเอาฤกษ์เอาชัยนะครับเชิญเลยฮะเอาล่ะครับเราจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปในศึกครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ของสยามแต่ก่อนที่จะมาถึงการกระทำยุทธหัตถีเราไปย้อนดูเส้นทางการเกิดสงครามครั้งนี้กันก่อนครับพุทธศักราช 2135 พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงโปรดให้พระมหาอุปราชานำทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งโดยเกณฑ์กองทัพ3เมืองคือทัพกรุงหงสาวดีมีพระมหาอุปราชาเป็นจอมทัพยกนำมาก่อนเข้ามาทางด่านเจดีย์3องค์ตามด้วยทัพเมืองแปรและทัพเมืองตองอูที่จะยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมารวมจำนวนพล 240,000 คนและให้พระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพมาสมทบด้วยอีกทัพหนึ่งครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรดำริว่าต้องชิงตีทัพพระมหาอุปราชาให้แตกเสียก่อนที่ทัพอื่นจะยกมาสมทบจึงโปรดให้พระยาศรีสายนรงค์ยกทัพหน้าไปเตรียมรับข้าศึกที่ตำบลหนองสาหร่ายแขวงเมืองสุพรรณบุรีฝ่ายพระมหาอุปราชาก็ยกทัพมาตั้งอยู่ที่ตำบลตระพังตรุห่างจากหนองสาหร่ายระยะทาง3วันเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบว่าข้าศึกยกเข้ามาแล้วก็เสด็จจากพระนครพร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถยกทัพหลวงจำนวนพล 100,000 คนไปตั้งที่ตำบลหนองสาหร่ายทรงจัดเตรียมทัพรับข้าศึกและให้ทัพหน้าของพระยาศรีสายนรงค์รุกออกไปตั้งที่ตำบลดอนระคังขณะเดียวกันพระมหาอุปราชาก็เร่งยกทัพหงสาวดีมาจากตำบลตระพังตรุหมายเอากำลังที่มากกว่าเข้าตีทัพอยุธยาให้แตกเสียทีเดียว
และแล้วก็มาถึงวินาทีของการเผชิญกันของพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาก่อนที่จะเกิดยุทธหัตถีอันลือลั่นเรามาพบกับแขกคนสำคัญที่รออยู่ด้านในของนิทรรศการพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับศาสตราจารย์ดร.สุเนศชุตินทรานนท์เป็นนักประวัติศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำยุทธหัตถีกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุเนศสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สบายดีนะฮะสบายดีครับเชิญอาจารย์มาก็แน่นอนฮะต้องเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์จะของไทยหรือว่าของพม่าไม่เกี่ยงได้ทั้งนั้นเรื่องการทำยุทธหัตถีครับเพราะว่าตอนนี้มหาราชแห่งแผ่นดินตอนของพระนเรศวรเนี่ยเราจับเฉพาะช่วงเราคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือการที่พระองค์ได้ทรงทำยุทธหัตถีใช่ครับใช่ครับจารีตของการทำยุทธหัตถีเนี่ยมีแบบอย่างมาจากไหนอาจารย์คือแต่เดิมทีนะฮะเราไม่คิดว่าในภูมิภาคนี้จะสมมติย้อนไปสมัยของสุริยวรมันที่2อะไรเงี้ยนะของเขมรเนี่ยครับไม่เห็นร่องรอยการทำยุทธหัตถีค่ะนะฮะสมเด็จกรมเจ้าดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงตั้งข้อสันนิษฐานว่าการทำยุทธหัตถีเนี่ยเราอาจจะได้คติเนี่ยมาจากศรีลังกาจากไหนนะคะศรีลังกาศรีลังกานะจากศรีลังกาซึ่งเข้ามาพร้อมกับเขาเรียกว่าพงศาวดารของศรีลังกาเรียกว่ามหาวงศ์ตรงนั้นเนี่ยจะพูดถึงการลบกันบนหลังช้างระหว่างกษัตริย์ของทมิฬกับกษัตริย์ของสิงหลนะฮะและตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคติซึ่งน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วในสมัยสุโขทัยครับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ไงอ๋อใช่ที่ไปชนช้างกับคนสามชนใช่ครับนั่นถูกแล้วอาจารย์คะแล้วในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเรามีสงครามยุทธหัตถีเนี่ยกี่ครั้งได้แหมมันหลายครั้งนะถ้าจะให้ผมจะเล่าแล้วค่อยๆนับไปนะฮะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดกับพ่อขุนรามคำแหงนั่นครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งคนไม่ค่อยรู้มากคือมหาเถรศรีสัทธาราชจุฬามณีคนนี้เป็นหลานพ่อขุนพาเมืองนะลบกับขุนจันทร์เรื่องนี้อยู่ในศิลาจารึกหลักที่2วัดสิชุมนะเสร็จแล้วเนี่ยตามมาอีกทีเนี่ยในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะฮะพระอินทราชาพระราชโอรสลบกับหมื่นด้งนครที่ลำปางนะฮะอันนั้นเนี่ยเป็นน่าจะเป็นครั้งที่3ครั้งที่4เจ้าอ้ายเจ้ายี่ลบกันที่สะพานป่าทานใช่ไหมครั้งที่5พระสุริโยไทยลบกับพระเจ้าแปรใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยข้ามมาถึงสมัยของสมเด็จพระนเรศวรลบกับพระมหาอุปราชาครั้งที่6นับแบบคร่าวๆ2135หลังจากนั้นเนี่ยไม่มีละก็คือครั้งของพระนเรศวรเนี่ยครั้งสุดท้ายใช่ครับถูกต้องครั้งสุดท้ายครับอาจารย์คะการรบโดยวิธียุทธหัตถีเนี่ยสำคัญยังไงคะการรบโดยวิธียุทธหัตถีเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยถือว่าเป็นการรบอันยิ่งใหญ่มากคือถ้าตรงไหนมียุทธหัตถีเนี่ยนะถือว่าเป็นความกล้าหาญของผู้ที่รบและถ้ารบได้ชัยชนะเนี่ยเขาถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่บางทีก็ยกย่องขึ้นมาเป็นพระราชาเหนือราชาทั้งหลายหรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมัยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทำสงครามหลายครั้งแต่สงครามที่สร้างเกียรติประวัติคือยุทธหัตถียุทธหัตถีใช่ครับหนูเข้าใจว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็มียุทธวิธีในการจัดทัพด้วยจัดกระบวนทัพไปรบเนี่ยนะฮะของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจัดเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นเบญจภาคีคล้ายๆงั้นเป็นลักษณะที่เป็นทัพ5พุ่งไปแล้วเป็นทัพจัดรูปกระบวนทัพเป็น5นี้ตรงนี้เนี่ยนะฮะต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะว่าที่เป็นเบญจเนี่ยเป็นลักษณะไหนของมหาอุปราชาจัดเป็นสัตตะเป็นอะไรนะคะสัตตะคืออะไรสัตตะคือ7ทั้งหมดเป็น
เป็นทั้งหมด49ทัพและจำนวนของทหารเนี่ยที่เขาได้บันทึกกันมาเนี่ย 240,000 เนี่ยพอเป็นไปได้ไหมอาจารย์คือทัพของมหาอุปราชาเนี่ยใกล้เคียงตามนี้ใกล้เคียงตามนี้แต่อย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทัพของมหาทัพของพม่าเนี่ยเคยยกมารบก่อนในคราวศึกพระเจ้านันทบุรีครับนะฮะ2129หลักฐานฝรั่งเนี่ยบอกว่าทัพพระเจ้านันทบุรีย่ังมากกว่าทัพของมหาอุปราชาก็อย่างว่าคือคิงมาราชาเข้ามาใช่ทีนี้เราประมาณไว้ว่า1นะทัพมหาอุปราชานี้น่าจะเกินแสนอยู่แล้วเอางี้ก่อนนะเพราะว่าหลักฐานแต่ละแหล่งก็พูดจำนวนต่างกันไปประการที่2เนี่ยมากกว่าเรา 2-3 เท่าเอาอย่างนี้เอาแล้วทีนี้เรารู้แล้วนะว่าการเดินทัพมาเป็นยังไงนะครับการจัดทัพเป็นยังไงทีนี้เราจะลงไปในรายละเอียดนะฮะว่าการทำศึกยุทธหัตถีการรบบนหลังช้างลักษณะของช้างแล้วก็ตำแหน่งต่างๆบนตัวช้างรายล้อมตัวช้างนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์ต่อนะครับในส่วนของศึกยุทธหัตถีนะครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเป็นศึกที่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากศึกนันทบุรีในปี2129ครั้งนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็คือนันทบุรีเนี่ยยกทัพมาเองนะครับจำนวนหลายแสนคนที่ยกทัพมานี่คือศึกใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าพอหลังจากศึกเสร็จศึกนั้นเนี่ยนันทบุรีไม่สามารถจะเอาอยุธยาเป็นเมืองขึ้นได้นะครับหลังจากนั้นจึงส่งลูกชายนะครับก็คือพระมหาอุปราชามาอีกครั้งนึงเพื่อจะมาเอาอยุธยาคืนให้ได้นะครับก็จะเป็นศึกยุทธหัตถีในปี2133จริงๆถามว่าเป็นศึกใหญ่เหมือนนันทบุรีมั้ยไม่ใหญ่เท่านั้นเล็กกว่านะครับแต่ศึกนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับหนึ่งก็คือเกิดยุทธหัตถีขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สองคือหลังจากศึกครั้งนั้นผลทำให้อยุธยานั้นเนี่ยว่างเว้นการศึกจากหงสามาเป็นเวลากว่า180กว่าปีนะครับแล้วทำให้เราสามารถมีเวลาที่จะรวมปึกแผ่นของประเทศได้นะครับแล้วก็เราก็เริ่มจุดสูงสุดเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในขณะที่หงสาวดีก็เริ่มตกต่ำลง